วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ร้อยโทชวัตอัธยุกติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่34ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะควาติกอารีนาสนามแข่งขันประชันความงามท้าประลองความแข็งแกร่งของแก๊งสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆโดยยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลตลอดจนสอดแทรกความรู้ด้านการแพทย์สุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนด้วยโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนอกจากนี้มีนิทรรศการประมงนิทรรศการทางการแพทย์กินอยู่อย่างไทยห่างไกลโรคปล่อยปลาออนไลน์กิจกรรมสัมผัสมิติมหัศจรรย์โลกใต้น้ำและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง77จังหวัดทั่วประเทศงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่34นี้จัดไปจนถึงวันที่7กรกฎาคม2567โดยเสียค่าบัตรผ่านประตู20บาทเพื่อซึ่งรายได้นำสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไป